รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่คุณรณชัยเขามอบหมายให้นะสิจ๊ะอีหลังพาแกได้รู้เลยจะแน่แกต้องหยุดพูดจาแบบคนที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนแบบนี้ได้แล้วนะก็คุณพ่อไม่เคยมีเวลามาสอนจนแม่ตายไงคะลำพาพัดเอาเป็นว่าถ้าใครดีลกับไซมอนอย่างได้ผมจะพิจารณาคนนั้นสวัสดีค่ะคุณไซมอนฉันเอางานมาเสนอคุณค่ะผมไม่ทำงานกับคนที่ทำร้ายผมหรอกผมมีชื่อว่าแฟงนะครับเป็นเจ้าของบริษัทสยามภาพยนตร์ศัตรูของศัตรูคือมิตรงั้นเราสองคนเนี่ยก็เหมาะสมที่ร่วมงานกันมีคนที่คุยได้อยู่นะครับอย่าให้ฉันดูนะว่ามันเป็นใครฉันไม่เก็บเอาไว้แน่เพราะว่าตอนนี้เราน่าจะหาวิธีเอาตัวคุณไซมอนกลับมาก่อนดีกว่านะครับเป็นอะไรล่ะคะคุณลูกก็อีนางก็พี่ลำพาค่ะ
ขาทิ้งน้องดาวไว้กลางถนนเลยค่ะคุณแม่อย่าเรียกว่าทิ้งเลยค่ะเรียกว่าเทดีกว่าค่ะเนี่ยน้องดานะคะอุตส่าห์ไปช่วยเรื่องงานพี่ม่อนน่ะสุดท้ายน้องดาก็โดนเทอ่ะน้องดาเรียกแท็กซี่ต้องนานน่ะกว่าแท็กซี่จะมารับร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอะแล้วเป็นไงคะได้ตัวไซมอนไหมคะคุณลูกไม่ได้ค่ะคุณแม่ลุงแฟงอะสิคะชิงตัดหน้าเช็คแฮนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอะแล้วนี่น้องดาก็ไม่รู้นะคะว่าลุงแฟงเขารู้ได้ยังไงว่าพี่ม่อนอยู่ที่นั่นไอ้แฟงเหรอใช่ค่ะคุณพ่อเพราะว่าพี่รำพาคนเดียวเลยนะคะดูสิคะไปพูดจาไม่ดีใส่เขาแถมยังทำให้พี่ม่อนไม่พอใจอีกน้องดาก็พูดตามที่เห็นนะคะน้องดาไม่ได้ตั้งใจจะใส่ไฟหรืออะไรนะคะแต่ว่าน้องดาเซ็งเซ็งค่ะคุณพ่ออยากทำงานกับพี่ไซมอนเราจะหาวิธีไหนเอาตัวไซมอนกลับมาดีอ่ะมีแผน2แผน3แผน4บ้างมายุตี้ฉันคิดไม่ออกอ่ะใจเย็นก่อนนะครับคุณลภาไล่กลับไปสิฉันไม่อยากเจอใครครับผมว่าคงไล่กลับไม่ได้แล้วครับพ่อมีเรื่องที่ต้องคุยกับเราแต่หนูไม่มีอะไรจะคุยกับพ่อพ่อรู้เรื่องแล้วนะที่แฟงมันได้ตัวไซมอนไปจริงๆเรื่องสำคัญแบบนี้ควรจะคุยกับพ่อก่อนถ้าพ่อจะมาต่อว่าหนูเรื่องนี้พ่อกลับไปเถอะค่ะหนูไม่มีอารมณ์เราก็เป็นซะแบบนี้ใช้แต่อารมณ์ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะถ้าพ่อไม่ไปอ่ะหนูไปเองค่ะลำพาลำพาที่ผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยให้ลำพามาบริหารแทนขอตัวนะครับเดี๋ยวนี่เป็นเลขาของลูกสาวผมใช่ไหมใช่ครับตอนนี้คุณลำพาคงเครียดนะครับเรื่องของคุณแฟรงค์ผมว่าเขาน่าจะหาทางจัดการได้นะครับลำพายังเด็กตามแล่นเหลี่ยมของไอ้แฟรงค์ไม่ทันหรอกผมเนี่ยรู้จักดีว่าไอ้แฟรงค์มันเป็นคนยังไงแล้วคุณแฟรงค์เป็นคนยังไงล่ะครับตอนที่บอกคราวนี้ออกมาเนี่ยมันเคลียร์มากเลยชัดเจนมากเลยแต่ว่าผมติดปัญหาอ้าวคุณไพโรจน์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตามสบายตามสบายขออนุญาตแนะนำให้รู้จักนะครับนี่เป็นผู้กำกับของผมนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแอดบัณฑิตครับผมแอดบัณฑิตเชิญนั่งเชิญนั่งคล้ายๆเหมือนกับพี่ออสบัณฑิตนะพี่ออสบัณฑิตเราได้ชื่อคุ้นมากเลยนะครับอาจจะเข้าจะเป็นญาติกันห่างใช่ไหมครับเป็นญาติกันห่างครับแล้วอ้าวแล้วหนูลำพาผมคิดว่าเขาคงอาจจะไม่กล้ามาครับคุณไพโรจน์พอดีคราวที่แล้วเนี่ยคุณไพโรจน์ให้โจทย์มาว่าเราจะต้องดึงตัวไซมอนมาเล่นให้ได้พอดีผมเนี่ยก็ได้ไปดีลกับไซมอนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นดัมพาคงจะมีความรู้สึกว่ามาก็คงจะเสียเวลาอะไรประมาณนี้ครับจะมาทำไมเข้าใจครับอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วไซมอนนะไซมอนกรุงเทพมา Hi everybodymาพอดีเลยไซมอนเป็นเกียร์ครับสวัสดีครับยินดีมากยินดีมากมากยินดีมากอ้าวลำพาสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์สวัสดีขอโทษที่ให้รอนานนะคะไม่เป็นไรเลยสรุปว่าผมจะเล่นหนังให้คุณลำพาพัฒนะครับและบริษัทภาพยนตร์ไทยไซมอนเราตกลงแล้วนะคุณตกลงคุณจะเล่นหนังกับผมเราจับมือกันแล้วนะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอยู่ดีๆผมก็เกิดอยากเปลี่ยนใจขึ้นมาสงสัยน่าจะถูกชะตากับคุณดำพาพัฒน์มากกว่า
วกเขาให้อะไรกับคุณบอกมาผมให้คุณได้มากกว่า2เท่าหรือ3เท่าเลยก็ได้โทษทีนะครับผมตัดสินใจไปแล้วคุณเปลี่ยนใจผมไม่ได้แต่เราตกลงกันแล้วนะไซมอนตกลงด้วยลมปากไม่ได้มีการเซ็นสัญญาไซมอนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะยังไงเขาต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วล่ะมึงจะใช้วิธีสกปรกอะไรใจเย็นใจเย็นไม่พูดใจเย็นไว้ใจเย็นไว้พวกเราไม่ได้ใช้วิธีสกปรกนะครับแต่บางทีคุณไซมอนเขาไม่อยากร่วมงานกับคนสกปรกนะครับนี่งานแรกเราก็ชนะลำพาแล้วโอ้โหสะใจจริงๆเลยพูดตามตรงนะไอ้ไซมอนฉันไม่ค่อยชอบมันถ้าไม่ใช่เป็นเพราะคุณไพโรจน์เนี่ยเฉพาะเจาะจงต้องเป็นมันนะไม่มีทางที่จะเอามันมาเล่นเว้ยร้องเพลงก็โหยการแสดงก็งั้นๆอ่ะเฮ้ยงานเมื่อวานนะโอ้โหมันลิปซิงตลอดทั้งเพลงเลยแล้วตอนช่วงโซโล่กีตาร์นะโอ้โหท่าเขาไปไปหมดทั้งตัวอย่างงี้เลยคุณเล่ห์เออลิปซิงตลอดเลยคุณเล่ห์มากโอ้โหดูไม่จืดเลยจริงๆเออแต่ว่าไม่ว่าเขาไม่ได้นะเขาหลงตัวเองมากเลยน้ำหน้าอย่างไอ้ไซมอนมาแคสปกติจอๆอย่างเอ็กซ์ต้าไม่น่าจะผ่านเลยจริงๆผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณไซมอนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แต่ถ้าผมไม่พูดด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็คงไม่เชื่อผมก็เลยต้องให้คุณมาฟังเองOh my God, so sad. เป็นนะว่าโปรเจกต์นี้ภาพยนตร์ไทยได้ไปแล้วกันขอบคุณค่ะคุณไพโรจน์โอเคโอเคโอเคนะแล้วก็อย่างนี้คือถ้าต่อไปเนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหม่หรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆเราค่อยมาคุยค่อยมาตกลงกันอีกทีนะรำพาจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะดีขอบคุณมากขอบคุณมากเก่งมากมากแต่ยังไงก็แล้วแต่โดยช่วงนี้ขอบคุณมากมากเป็นเกียรติมากมากครับครับผมถ้ามีอะไรข้ามีอะไรข้าจะบอกน้องคุณจะรับนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะฉันหมดหวังไปแล้วแต่นายก็ยังหาวิธีเปลี่ยนใจไซมอนได้ตอนแรกผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็ลองเสี่ยงๆไปดูแต่ก็เกินคาดไม่คิดว่าคุณแฟรงค์เนี่ยจะพูดถึงไซมอนซะเสียมาเลยฉันเนี่ยเลือกเลขาได้ถูกคนจริงๆว่าแต่นายคิดวิธีนั้นได้ยังไงอะลำพายังเด็กตามแล่นเหลี่ยมของไอ้แฟงไม่ทันหรอกผมเนี่ยรู้จักดีว่าไอ้แฟงมันเป็นคนยังไงแล้วคุณแฟงเป็นคนยังไงล่ะครับมันเป็นคนปากหมาไม่เคยถนอมน้ำใจใครผมยังเคยได้ยินมันดูถูกไซมอนเลยว่าดังขึ้นมาได้ยังไงเชื่อผมได้เลยว่าตอนนี้มันกำลังด่าไซมอนให้ลูกน้องมันฟังอยู่เชิญครับกมอดขออนุญาตนะครับข้าวนายกลับมาทำไมถ้าคุณอยากได้ยินอะไรดีๆจากคุณแฟงมากับผมครับเร็วบอกมาสินายคิดวิธีนี้ได้ยังไงก็ผมเก่งไงครับถ้างั้นอยากได้รางวัลเป็นอะไรบอกมาเลยงบไม่อั้นงั้นผมไม่เอาของเอาเป็นเงินเลยได้ไหมครับเจ้านายได้สิจะเอาไปเปย์ผู้สินายุตีโอ้พอครับคุณลำพาโอ้โหมาปงมาเปย์อะไรครับไม่มีไม่ต้องเขินหรอกนะท่าทางเราเนี่ยสายเปเจรู้
ครับเออแต่ผมว่าคุณน่าจะบอกข่าวดีนี้กับคุณรณชัยนะครับทำไมฉันต้องคุยด้วยพ่อด่าฉันนายก็เห็นที่เขาพูดกับคุณแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณนะครับคนกำลังอารมณ์ดีๆอยู่จะมาพูดให้อารมณ์เสียทำไมเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเขาเป็นห่วงเผื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างไม่มีปัญหาอะไรนะคะหนูได้ตัวไซมอนหยางมาร่วมงานกับเราเรียบร้อยแล้วจริงเหรอทำยังไงทำได้ก็แล้วกันค่ะพ่อหนูไม่ใช่เด็กๆที่ใช้แต่อารมณ์อย่างที่คุณพ่อบอกหรอกนะคะตามที่ฉันบอกแล้วนะอีกเรื่องนึงตอนนี้ฉันได้โปรเจกต์แบดไกด์มาจากคุณไพโรจน์แล้วที่เราต้องทำต่อไปก็คือหาผู้หญิงที่จะมาประกบไซมอน30ทำแผนโปรโมทไปตามค่ายต่างๆนะว่าเราจะเปิดแคสติ้งบทนางร้ายฉันอยากได้ผู้หญิงที่ลุคสวยเซ็กซี่ดูแล้วเป็นนางพญาได้ค่ะเดี๋ยว3จะแจ้งไปทางโมเดลลิ่งด้วยเลยละกันถ้างั้นก็จบการประชุมแค่นี้วันนี้นะไปจัดการด้วยคุณลำพาครับผมอยากจะขอคำปรึกษาอะไรด้วยสักหน่อยครับได้สิคือหมายถึงว่าคุยกันแค่2คนครับโอเคไปพวกเราก็เห็นคุณเป็นหนึ่งอยากคุยกับคุณรำพา2คนไม่ใช่หรอครับไม่ต้องไปอยู่นี่แหละคุยไม่ได้เลยค่ะคืออย่างนี้นะครับเรื่องที่ผมจะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องตอนจบของโปรเจกต์แบดไกด์ของเราเลยครับก็เลยไม่อยากให้ใครรู้นอกจากผมแล้วก็คุณรำพา2คนเพราะกลัวว่าเรื่องมันจะหลุดออกไปให้คุณแฟงรู้ครับยุตตี้เป็นคนของฉันเขาไว้ใจได้ค่ะโอเคครับอ่ะถ้างั้นต่อเลยเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับเราได้ปูเรื่องของโจรมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขมวดปมตอนหลังกันน้องพร้อมแล้วเริ่มเลยช่วยเล่นให้เซ็กซี่เป็นธรรมชาติกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไซมอนเพราะว่าคนอย่างเธอมันก็ปลอมกันพอค่ะนี่ก็ปลอมกันเน็กไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาหวงไม่ต้องมาหวงพอค่ะนี่ไม่ใช่รายการประกวดร้องเพลงนะคะคนต่อไปเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไซมอนจบเน็กสวัสดีค่ะชื่อนางสารธ
าวดีวงศ์สิริชัดชัยค่ะชื่อเล่นชื่อไมเมย์ค่ะอายุ19ปีส่วนสูง152น้ำหนัก49ค่ะก็ไปไหนก็ไปไปคนต่อไปคนต่อไปนายนายคิดว่าที่ผ่านมามีใครดีบ้างไหมคนเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับอีที่เสียงแบ๊วๆนั่นนะน่ารำคาญจะตายสวยตรงไหนเนี่ยลืมไปอย่างนายเนี่ยคงดูผู้หญิงไม่เป็นสินะเป็นสิครับอย่างคุณนำพาเนี่ยถึงเรียกว่าสวยใช่ไหมครับคนต่อไปนี่เจรอนานแล้วนะนี่เขาลืมคิวแล้วปะเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็นต้องมานั่งแคสอะไรอย่างนี้เลยอะจะเย็นๆก่อนนะคะน้องไอค่ะมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแบบนี้แหละค่ะลูกค้าคอยดูนะอย่าให้ดังบ้างแล้วกันจะชัด5ชัด10เลยคอยดูน้องไอค่ะถึงคิวหนูแล้วจ้าโอ้ถึงคิวแล้วเหรอคะรอนานมากเลยนึกว่ามาแคสหนังฮอลลีวูดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะยินดีค่ะสวัสดีค่ะด้านในเลยนะคะขอบคุณค่ะทางด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมภาพัฒน์ใครน้องชื่อไอราดาค่ะนักร้องปะไม่ใช่ค่ะทำไมถึงนักร้องคาเฟ่อะไม่ใช่ค่ะน้องเนี่ยเป็นนักแสดงค่ะสู้ๆนะคะน้องไอเชิญค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวน้องเล่นไปแบบไม่ต้องมองกล้องนะแล้วก็พูดไปตามบทหรือว่าถ้าอยากจะพูดเป็นตามฟีลลิ่งของตัวเองก็แล้วแต่ลองดูในเรื่องเนี่ยคือเราเล่นเป็นตัวร้ายจ้องที่จะทำลายไซมอนแล้วก็ฟีลลิ่งจะเป็นประมาณแบบหัวหน้านางพญาอะไรอย่างเงี้ยเออนะลองดูลองดูได้ค่ะโอเคพร้อมนะครับ5 4 3 2เดี๋ยวนะคะโทษนะคะคือว่าไออยากได้คนที่มาเล่นเป็นไซมอนด้วยอะค่ะไอคิดว่าแบบไอจะมีฟีลลิ่งมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมว่ามันก็ดีนะครับคุณลำพามันจะได้เห็นฟีลลิ่งในการตอบโต้กันด้วยงั้นพี่เป็นหนึ่งช่วยเล่นได้ไหมคะผมว่าผมอยากดู acting จากตรงนี้มากกว่าครับยุติไปสิอะไรนะครับไม่ได้ยินที่ฉันสั่งหรอครับผมจะมาเล่นเป็นไซมอนนะครับทราบค่ะโอเคพร้อมนะ5 4 3 2 actionคนอย่างนายอ่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกไซมอนยังไงนายนะก็ไม่มีวันเอาชนะฉันได้จำพอพักคนต่อไปเฮ้ยผมว่าคนนี้โอเคเลยนะครับโลมากเอ้าแต่ว่าพี่เป็นหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคแล้วนี่คะแต่ฉันไม่โอเคคือถ้าไม่โอเคตรงไหนเนี่ยบอกให้แก้แอคติ้งก็ได้ค่ะ
ฉันคงแก้แอคติ้งให้ไม่ได้หรอกนะเพราะดูจากท่าทางเธอแล้วเนี่ยน่าจะถนัดแก้ผ้ามากกว่าคนมันดูไม่แพ้เล่นยังไงมันก็ไม่แพ้เราเล่นแพงต้องเล่นยังไงเหรอคะคุณธรรมพัฒน์คือเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำไมฉันต้องทำเอ้าทำไม่ได้หรอคะพอดีว่าไออยากดูของแพงดูแล้วจำจำแล้วก็อย่าทำให้ผิดพร้อมนะครับ5 4 3 2 action คนอย่างนายสู้ฉันไม่ได้หรอกไซมอนยังไงเนี่ยนายก็ไม่มีวันเอาชนะฉันมาผมมากเกินไปแล้วนะคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรกับผมก็ได้งั้นสินายจะทำอะไรฉันก็เล่นเก่งเหมือนกันนี่คิดว่าจะเล่นหนังไม่เป็นซะอีกครับเล่นแบบเนี้ยทำได้ไหมแต่ดูจากหน้าแล้วคงไม่มีปัญญาสินะเสียเวลาคนต่อไป next วันนี้คนมาแคสหมดแล้วค่ะคุณลำพาอุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะน้องดาจะแคสด้วยค่ะมาอีเตี้ยเกะกะฉันไม่ให้ช่วยไม่ได้ก็แกอยากหลอกฉันเองนี่ว่าจะให้ฉันเป็นนางเอกทั้งที่จริงไอ้บทนางเอกเนี่ยมันไม่มีด้วยซ้ำก็ช่วยไม่ได้อยากโง่ฉันหลอกเองทำไมล่ะแกก็แก่งจะมาแคสอีกเหรอแล้วนี่เล่นเป็นบทโสเภณีรุ่นป้าเล่นแบบเธอเนี่ยนะพี่ม่อนคงจะเอาหรอกอ้าวอีดาทำไมเด็กเป็ดมาเลยหรือจะไฟมาจะมาเลยดีกว่ามามาแล้วเอามาอีกมาอีกอะไรอีกแกน้ำแล้วก็หยุดแบบนี้เหมือนเวลาที่หมามันกัดกันเลยเนาะนี่คุณสาดน้ำฉันทำไมเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครได้บทนี้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันไม่เอาดาราเกรดต่ำหรือดาราโนเนมที่ไหนมาเล่นหนังฉันได้พังพอดีปายุตี้กลับครับโอ๊ยหนาวตายแล้ว
เป็นหนึ่งคะแล้วอย่างเงี้ยไอยังจะได้เล่นอยู่ไหมน้องถอยไปก่อนเดี๋ยวจอพี่เปียกต้องค่ะใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวโบท็อกที่ฉีดมานี่มันจะคลายหมดจริงด้วยแต่จะไม่ให้อารมณ์เสียได้ยังไงล่ะเจอีนั่นนะทั้งดูถูกหนูแถมยังทำเป็นไม่รู้จักหนูอีกอ่ะอีนั่นที่หนูเรียกเนี่ยคุณลำพาพัดเดี๋ยวเราก็ไม่ได้งานลูกค้าลูกค้าโอ้ยนี่ไอ้ไม่อยากจะง้อมาแล้วนะแถมยังมีอีเตี้ยประพาดาได้อีกตัวโอ้ใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้ายังไงเนี่ยเราก็ต้องได้งานนี้นะคะลูกมีงานเนี่ยลูกก็ต้องไปรับงานทานข้าวนะคะลูกแล้วเราก็เผลอพูดไปแล้วนะคะลูกค้าว่าเราจะได้ทำงานกับที่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เนี่ยเสียหมานะคะลูกโอ้ยแล้วจะให้ไอทำยังไงอ่ะก็มันไม่เลือกไออ่ะเอาอย่างนี้ค่ะลูกค้าเจ๊ได้ยินมาว่างานนี้มีเงินลงทุนของคุณไพโรจน์อยู่ซึ่งทางนั้นเนี่ยเขาก็ร่วมทุนกับบริษัท TK Movie ซึ่งเป็นต้นสกัดของไซมอนยังไงซะทุกอย่างคุณไพโรจน์ก็ยังเป็นคนกำหนดทิศทางของหนังเรื่องนี้อยู่นี่เจ๊หมายความว่าใช่แล้วค่ะลูกค้าลูกต้องหาทางเข้าหาคุณไพโรจน์ให้ได้แล้วหนูเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับโอ้ตายฉลาดสุดสุดแต่ละสวยมากเลยนะคะลูกค้าเนี่ยสวยได้แน่มาเลยนะคะรำพาสิคะวันก่อนเนี่ยมันทิ้งน้องนาไว้กลางถนนแล้ววันนี้เนี่ยมันสาดน้ำใส่น้องนาอีกอะแล้วคุณแม่ก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรน้องดาเลยอะใจเย็นๆสิคะน้องดาคุณดาช่วยน้องดาอยู่แล้วนะคะคุณลูกช่วยอะไรล่ะคะคุณแม่คุณแม่จะไปฟ้องคุณพ่อหรอคะคุณพ่อก็ไม่เห็นทำอะไรมันได้เลยคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะจัดการมันไม่ได้สักทีอ่ะน้องนาไม่อยากทนแล้วนะคะคุณแม่น้องนาไม่ทนแล้วนะรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะคุณดารู้แล้วนะคะคุณดาก็เริ่มทนกับการกระทำต่ำๆของไอ้นางลำพาไม่ได้แล้วเหมือนกันล่ะค่ะคุณดาว่าคุณดาต้องจัดการกับมันอย่างเด็ดขาดสักทีค่ะรุณสวัสดิ์ครับคุณรำพาขอบใจเงินที่ขอไปเนี่ยเอามาซื้อดอกไม้ให้ฉันแทนงั้นหรอทำลายเรื่องบทเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณเป็นหนึ่งจะส่งให้ครับดีเผื่อยังไงจะได้ส่งให้คุณไพโรจน์ดูด้วยสวัสดีค่ะคุณไพโรจน์หนูรำพาพัฒน์อามีอะไรมานำเสนอให้หนูนะเรื่องนักแสดงยังไงคะคือหนังของหนูเนี่ยอาอยากให้ไอราดาเนี่ยเขามีส่วนด้วยอยากให้เขาเป็นตัวนำด้วยได้ข่าวว่ากำลังแคสบทเซ็กซี่อยู่ไม่ใช่เหรออาว่าบทเนี่ยเขาเหมาะนะแต่ว่าไอราดาเขาไม่ค่อยดังแล้วนะคะแล้วก็มีแต่ข่าวเสียๆอีกนี่หนูเปิดใจให้กว้างนะเล่าเป็นว่าอยากให้เขาอยู่ในหนังเรื่องนี้หนูทำได้นะใช่ไหมค่ะได้ค่ะ ดี
พูดกันง่ายๆธุรกิจมันก็ไปได้ง่ายโอเคแค่นี้นะคุณไพโรจน์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณนภาครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณไพโรจน์ฝากให้ยัดอีไอระดาลงในหนังด้วยฉันหงุดหงิดมากนี่นั่นมันหลอมากเฮ้ยไม่ได้หรอกมีสิทธิ์อะไรมาอ่านก็สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นไงเท่าที่ฉันอ่านดูเนี่ยฉันว่าเพิ่มตัวละครผิงได้สักตัวนะเธอจะเพิ่มเองหรือจะให้ฉันบังคับด้วยสิทธิ์ผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีนี้มาบังคับฉันหรออีทุเรศที่ผ่านมาฉันใจดีกับเธอมามากแล้วนะฉันปล่อยให้เธอพูดจากับฉันไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่และที่สำคัญเธอก็ทำร้ายน้องดาลูกสาวฉันน่ะแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันถือว่าฉันเตือนเธอแล้วนะออกไปฉันบอกให้ออกไปอาจจะยังไม่รู้นะว่าฉันน่ะร้ายได้มากกว่าที่เธอคิดก็ถือหุ้นใหญ่สุดทำอะไรก็ได้อีปิงอีแหกวะมาใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเก็บตัวเปล่าฉันต้องระบายลงอะไรสักอย่างนึงมาใจเย็นๆได้ครับได้ครับผมพาไปเองครับไปไหนขวาลองมาพักครับมีแรงแค่นี้แหละครับใส่ไม่อีกครับมาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาคุณลองพาครับคุณมีแรงแค่นี้แหละครับฮะเล่นยังกับเด็กอนุบาลน่ะใส่ไม่อีกแล้วคุณลองพามามาซ้ายขวารัวรัวมาอีเตะเตะเตะขวาขวาซ้ายเตะไม่อีกครับแรงอีกแรงกว่านี้อีกขวาแรงกว่านี้ครับมาครับเตะหนักๆคนนี้นะครับใช้นักแข่งเนี่ยนักแข่งเตะหนักๆเตะเข้านี่เลยมามาเตะมาเลยมาโอ้ยุติยุติยุติโอ้ยุติ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 เป็นอะไรหรือเปล่ายุติไม่เป็นไรครับน้ำมาแล้วครับคุณลำพานี่ครับขอบใจนายไม่เป็นไรแน่นะยุตี้โอ้ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้สบายมากแล้วคุณลำพาล่ะครับอารมณ์ดีขึ้นหรือยังอืมดีขึ้นเยอะเลยว่าแต่อ่านบทหรือยังอ่านแล้วครับเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับบทหักมุมดีครับอืมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันพี่เป็นหนึ่งเนี่ยยังเขียนบทได้ดีเหมือนเดิมฉันดีใจนะที่เขาไม่ไปอยู่กับไอ้แก่นั่นอืมเอาตามนี้แหละฉันจะไม่เพิ่มบทให้อีเตี้ยหน้าบานนั้นหรอกมีเรื่องก็มีสิบอก30แจกบทให้นักแสดงได้เลย
เรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่งวางสายจากพี่สามมาแต่เขาบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยปัญหาอะไรคือว่าเราส่งบทไปให้นักแสดงทุกคนแล้วยกเว้นคุณไซมอนทำไมไม่ส่งล่ะก็เขาไม่ยอมส่งที่อยู่ที่จะส่งบทไปให้อะครับเขาบอกว่าให้คุณรำพาเนี่ยไปส่งบทให้เขาด้วยตัวเองไม่งั้นเขาก็จะไม่อ่านไอ้นี่มันประสาทแล้วเขายังบอกอีกว่าถ้าคุณรำพาไม่ไปส่งบทด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็จะถอนตัวจากหนังของเราแล้วก็ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาด้วยนะครับและที่สำคัญไปเล่นหนังให้คุณแฟงด้วยข้อแม้เยอะมากเลยครับหน้าหมันไส้สุดๆเลยซุปตาก็อย่างเงี้ยครับมาช้ากลับเร็วกินก็เรื่องมากอีกหุ้ยน่าเบื่อถึงเป็นคนอย่างนี้วะรับปากฉันแล้วยังกลับไปกลับมาอีกโอ๊ยลีลาเล่นตัวน่ารำคาญทำไมฉันต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยยุติเชิญคุณแม่คะคุณแม่เรียกน้องดาวมาทำไมคะคุณแม่ยิ้มทำไมอะคะก็คุณแม่มีความสุขนะสิคะคุณลูกนี่น้องดาคุณดาจัดการเรื่องงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงเหรอคะคุณแม่คุณแม่ของน้องดาน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะจัดการจัดสวัสดีครับทุกคนโอ้โหคนดูแค่ 3,000 คนเองยังน้อยไปนะครับที่จะเห็นหน้าไซมอนนะฮะโอ้โหนี่ใครที่เพิ่งเข้ามาอดใจรอสักแป๊บนึงนะฮะถ้าถึง 10,000 คนนะครับจะให้เห็นหน้าไซมอนตัวเป็นๆเลยกล้องหน้าด้วยนะครับผมนี่ถ้ารักกันนะครับอดใจรอหน่อยนะครับผมนี่รอแป๊บครับรอแป๊บทุกคนครับเดี๋ยวไซมอนต้องไปแล้วนะครับผมรักนะครับคิดถึงทุกคนนะครับจุ๊บสวัสดีครับคุณดำพาโอ้วันนี้คุณสวยมากเลยนะครับอ่ะบทโอ้โหมาถึงจะคุยเรื่องงานเลยเหรอครับนั่งก่อนสิครับครับเชิญครับเชิญครับคุณทำอะไรเนี่ยก็คุณบอกว่าให้ฉันมาหาเอาบทมาให้แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามพาใครมาด้วยนี่เขาเป็นเลขาของฉันเขาก็ต้องตามเจ้านายไปทุกที่สิแต่ผมว่าถ้าสมมุติเลขาคุณนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะรู้สึกไม่ pirate แล้วผมก็จะไม่มีสมาธิอ่านบทด้วยเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมย้ายก็ได้ครับผม พอยังครับทำไมคุณไม่เอาบทกลับไปนอนอ่านที่บ้านล่ะจะได้ private อ๋อพอดีว่าผมภาษาไทยไม่แตกฉานแล้วก็ถ้ามีคนมาช่วยอ่านบทได้ก็จะดีมากนะครับแต่ผมอยากได้เป็นเสียงของผู้หญิงนะฮะถ้าสมมุติเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยผมฟังแล้วผมระคายหูก่อนหน้านี้คุณยังรังเกียจฉันยังกับอะไรดีทำไมถึงอยากเห็นหน้าฉันซะล่ะอ้าวคนเรามันเปลี่ยนใจกันได้ครับก็เหมือนที่ผมเปลี่ยนใจไม่เล่นหนังให้คุณแฟงมาเล่นหนังให้คุณไงครับไม่ใช่เพราะว่าคุณแฟงเนี่ยด่าคุณว่าเป็นเอ็กซ์ตร้ากระจอกหรอครับโอ้โหคุณอามาครับผมไม่ได้รังเกียจคุณแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ชอบคุณครับหมดธุระแล้วฉันกลับก่อนนะ
เดี๋ยวนั่งก่อนครับนั่งก่อนโอ้นั่งก่อน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 ครับโอ้นี่แหมผมบอกชอบคุณคุณอายถึงขั้นต้องลุกขึ้นเลยนะครับนั่งก่อนสิครับผมเตรียมดินเนอร์ระหว่างเราสองคนเลยนะครับคุณไซมอนครับอย่าทำให้คุณรำพาต้องลำบากใจเลยนะครับนี่คุณพูดอะไรเนี่ยผมพูดแทนคุณลำพาไงครับคุณไม่สังเกตไม่เห็นสีหน้าของคุณลำพาหรอครับว่าเขารู้สึกยังไงหรือว่ามัวแต่มองตัวเองคุณลำพาครับถ้าเลขาคุณยังพูดแบบนี้อยู่ผมจะไม่อ่านบทและผมก็เอาจริงด้วยออกไปก่อนไปยุตี้จะได้จบๆได้ครับนี่ถ้าเจ้านายผมไม่สั่งเนี่ยผมไม่ไปหรอกนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งรอตรงนู้นนะครับแล้วก็จะไม่ให้คุณเนี่ยพลาดสายตาเลยเผื่อคุณไซมอนเขาทำอะไรคุณขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เรียกผมได้ตลอดเวลาคุณลำพาครับผมว่าเลขาคุณเขาแปลกๆนะคุณรู้สึกไหมครับรู้สึกอะไรคะเขาชอบกวนผมแล้วเขาก็ดูห่วงคุณเป็นพิเศษเกินกว่าเจ้านายแล้วก็เลขาผมว่าเขาน่าจะชอบคุณฉันเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบฉันหรอกค่ะฮะนางเป็นเกย์เป็นเกย์เหรอครับไม่จริงมั้งครับถ้าเขาเป็นเกย์จริงเนี่ยเขาเห็นใบหน้าของผมเขายับยั้งใจไม่ไหวแน่ถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนถึงได้มั่นหน้าได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงดูมาแบบไหนนะฮะแต่ที่ผมพูดไปผมไม่ได้เวอร์แต่มันคือเรื่องจริงที่ผมเคยเจอสาหารได้หรือยังคะก่อนที่ฉันจะอ้วนมาไม่หยุดส่งจนกว่าคุณจะรับดอกไม้จากผมสั่งอาหารได้แล้วเนาะที่คุณอภาครับคุณกำลังฝืนใจตัวเองอยู่นะครับสุดรักจากผมหวังว่าอีตาไซมอนเนี่ยจะไม่กลับคำพูดอีกนะแต่ผมว่าเขาก็ดูพยายามเข้าหาคุณนะครับท่าทางเขาจะชอบคุณจริงๆนะชอบจริงก็ดีสิฉันจะได้ใช้งานง่ายๆแต่เขาเป็นเสือผู้หญิงนะครับคุณรำพาเองเนี่ยก็ต้องระวังตัวดีๆนะ
พวกที่คิดว่าตัวเองเป็นเสือเนี่ยแหละฉันชอบเพราะฉันรู้จักนิสัยของเสือดีมันชอบล่าเหยื่อยากๆยิ่งยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้พออยากได้เนี่ยก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาคุณนี่ร้ายกาจเหมือนกันนะครับฉันก็ไม่เคยบอกว่าฉันดีนี่ว่าไงบทหลุดเหรอหลุดไปได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงประตูไม่ได้ล็อกมีสิทธิ์อะไรมาอ่ะก็สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นไงเธออาจจะยังไม่รู้นะว่าฉันน่ะร้ายได้มากกว่าที่เธอคิดก็ถือหุ้นใหญ่สุดทำอะไรก็ได้มันแน่ๆอีปวีดา